โจกับอังเมืองชนผงค่านายหน้าทิพย์13.7ล้านความที่บิ๊กจบพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอ,อตอรอชื่นชอบเชื่อมั่นในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องเครื่องรางของขลังจึงมีความสนิทสนมกับอังเมืองชนหรือสมภพไทยธีรสเสถียรที่วงการพระเครื่องรู้จักกันดีและเซียนอังนี่เองที่เป็นผู้ออกมาช่วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปอปอชอเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องร่ำรวยผิดปกติเซียนอังได้ให้การอ้างว่า ได้ซื้อพระเก่าล้ำค่ามากมายหลายองค์จากข้าราชการหลายคนโดยเฉพาะอาดีตผู้ว่าคนหนึ่งโดยมีพลตํารวจเอกสุรเชษฐเป็นผู้แนะนํามาพอได้พราหายากมาจึงแบ่งเป็นค่าแนะนําหรือค่านายหน้าโดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่พลตํารวจเอกสุรเชษฐอย่างงามเมื่อรวมทุกรายการค่านายหน้าในห้วงเวลาประมาณ3ปีเศษระหว่างเดือนมกราคม59จนถึงเมษายน62พลตํารวจเอกสุรเชษฐได้ค่านายหน้าจากเสียนอังเป็นเงินมหาศาลถึง13.7ล้านบาท บรรดาเซียนน้อยใหญ่ในวงการพระเครื่องพอร,รู้ข่าวว่าเฮียอังได้แบ่งค่าแนะนําค่านายหน้าการซื้อพระเครื่องให้บิ๊กจกมากมายขนาดนี้ก็เป็นงงแกมขบขันเพราะมีแต่คนเสียสติเท่านั้นที่จะให้ค่านายหน้าซื้อพระกันมากมายมหาศาลแบบนี้และที่บรรดาเซียนพระตลกขบขันก็เพราะโดยทั่วไปแล้วคนที่จ่ายเงินค่าแนะนําให้แก่นายหน้านั้นมักจะเป็นขั้นตอนของการขายคือขายพระได้แล้วมาแบ่งเป็นค่านายหน้าแต่นี่ดันเป็นว่าแค่ซื้อพระได้ก็จ่ายค่านายหน้าให้แล้ว แถมจ่ายงามเสียด้วยโดยอังเมืองชนได้ไปเป็นพยานให้การต่อปปชเรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินของพลตํารวจเอกสุรเชษนั้นโปรง่งใสไม่มีปัญหาร่ำรวยผิดปกติว่ากันว่าเบื้องหลังแท้จริงที่ต้องมีการอุปโลกเละครเรื่องเสี่ยมพระตัวร้ายกับนายผู้ว่าขึ้นมาเพราะพลตํารวจเอกสุรเชษดันแสดงทรัพย์สินเป็นปืนที่ซื้อสะสมไว้ถึง200กระบอกแต่ไม่มีที่มาของไรายได้ที่นํามาซื้อปืนเหล่านั้น คนในปปชที่สนิทสนมกับพลตำรวจเอกสุรเชษจึงได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและนีสินให้โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ปปชคนนี้เห็นว่าบัญชีสแสดงทรัพย์สินของพลตำรวจเอกสุรเชษที่ยื่นต่อปป,ปชมีตัวเลขไม่ลงตัวจำเป็นต้องแก้ไขแต่งบัญชีกันใหม่ให้เนียนๆคนในปป,ปชจึงมีการประสานให้พลตำรวจเอกสุรเชษยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาโดยส่วนที่เพิ่มเติมนี่เองคือคำกล่าวอ้างว่ามีรายได้ 13.7ล้านบาทจากการเป็นนายหน้าซื้อพาเครื่องให้อังเมืองชน